ดวงจันทร์สุวรรณีเสียใจสุดในชีวิตคิดผิดไม่ต่อสัญญาแกรมมี่เชื่อดวงตกงานหดหายทุ่มเงินทำเพลงก็ไม่ดังดวงจันทร์สุวรรณีเสียใจสุดในชีวิตคิดผิดไม่ต่อสัญญาแกรมมี่เชื่อดวงตกงานหดหายทุ่มเงินทำเพลงก็ไม่ดังเสียใจที่สุดในชีวิตก็เรื่องนี้นักร้องสาวดวงจันทร์สุวรรณีเปิดใจตลอดระยะเวลาที่ไม่ต่อสัญญากับทางสังกัดแกรมมี่คิดผิดที่สุดออกมาเป็นนักร้องอิสระทำผลงานเพลงเองทุ่มเงินตัวเองทุกบาททุกสตางค์เพื่อดันงานเผยไม่ง่ายเลยงานลดลงต่อเนื่องโดยดวงจันทร์สุวรรณีได้ให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์ว่าไม่มีค่ายค่ะบางเพลงของพี่ถ้าทำเสร็จแล้วเราก็ส่งให้ทางแกรมมี่ผู้ใหญ่ยังเมตตาอยู่เรายังร้องเพลงของแกรมมี่ได้ทุกเพลงและเอาเพลงที่ตัวเองทำไปฝากรวมกับแกรมมี่โกค่ะเพราะว่าหลังจากโควิด-19ยังไม่ได้อัปเดตว่าจะฝาก2เพลงนี้ไปไหมหรือว่าทางแกรมมี่มีการเปลี่ยนแปลงในการทำงานอย่างไรบ้างตอนนี้รู้ซึ้งถึงการมีค่ายและไม่มีค่ายแน่นอนค่ะเพราะเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเรามองว่าการมีค่ายดีที่สุดเหมือนกับตอนที่เรามีค่ายการทำงานของเราทุกอย่างผลดีคือเราไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆเลยทางค่ายดูแลหมดการเจอสื่อการโปรโมตต่างๆค่ายดูแลเราดีอยู่แล้วเพราะเราไม่มีศักยภาพพอที่จะให้รายการทีวีหรือสื่อต่างๆมาเชิญเราไปออกรายการในขณะที่เราไม่มีค่ายแล้วการที่ไม่มีค่ายสำหรับเราเรามองว่าไม่มีผลดีกับเราเลยจริงๆแล้วก็เสียใจนะที่ในวันนั้นเราตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเราแค่คิดว่าเข้าวงการมาหลายปีประมาณ10กว่าปีเราก็ไม่เคยได้นอนกับแม่แล้ววันนั้นเราคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งมีเพลงดังเราพอใจที่เรามีในจุดนั้นแต่ลืมนึกไปว่าการที่เอาตัวเองกลับไปอยู่ในภาคใต้ไปอยู่ใกล้แม่และครอบครัวมันทำให้เราห่างจากสื่อไปหมดและไม่มีค่ายดูแลมันยิ่งห่างออกไปจากที่เรามีงานเดือนหนึ่ง20กว่าวันงานหายอย่างต่อเนื่องมันเฟดลงไปเรื่อยๆแล้วมันทำให้เราหายไปจากสื่อเลยปรับตัวและรับมือไหวไหมค่อยๆปรับนะคะทุกครั้งที่ทำเพลงไม่มั่นใจในตัวเองคือการตั้งใจของเราจากการร้องเพลงดนตรีการใช้ห้องอัดเราทำงานคุณภาพบอกได้เลยว่าเราก็ทำงานกับทีมงานแกรมมี่เนี่ยแหละเพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องออกเองแทนที่จะเป็นค่ายดูแลแล้วทุกครั้งที่ทำงานเราไม่มั่นใจเลยว่าเพลงเราจะได้รับการโปรโมทแค่ไหนจะมีคนดูและชอบเพลงเราไหมจากที่เรานำเสนอไปแต่หากถามถึงคุณภาพเราทำออกมาดีแน่นอนค่ะเพียงแต่ว่ามันไม่มีความหวังอะไรเลยแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังขอแค่เราได้ทำงานออกไปดีที่สุดแล้วมันจะดังหรือไม่ดังเราจะไม่เสียใจเลยสิ่งที่คิดมีอยู่แค่ข้อเดียวคือทำให้ออกมาดีที่สุดหาเพลงดีดนตรีดีห้องอัดดีๆเหมือนที่เคยทำงานมาเพื่อรักษาเครดิตตัวเองไว้ไม่ด้อยกว่างานที่มีค่ายดูแลเพราะอย่างน้อยชื่อเสียงเราคนทั่วประเทศก็รู้จักอยู่และที่สำคัญงานของเราทุกเพลงมีเด็กหยิบเพลงมาประกวดในรายการทีวีต่างๆมันเหมือนกับว่าเราต้องรักษาจุดนี้ให้ดีที่สุดตอนนี้ยังอยากมีค่ายไม่เลยค่ะไม่เคยคิดเลยคิดอย่างเดียวถ้าเลือกได้จะย้อนกลับไปคือชีวิตการเข้ามาในวงการ20ปีเคยเสียใจอะไรมากที่สุดเสียใจที่สุดเรื่องนี้เลยค่ะเรื่องที่เราไม่ต่อสัญญาในขณะที่ผู้ใหญ่ยังให้โอกาสต่ออาจจะด้วยช่วงจังหวะชีวิตเราช่วงนั้นอาจจะดวงตกคือที่อยู่แกรมมี่ดวงดีมาตลอดไงมีงานมีเงินคือเราได้ทุกอย่างที่แกรมมี่ค่ะเพลงดังมาทั้งโทรเบอร์ไม่โชว์ใจแค่อยากให้รู้ว่ารัก
รองูเข้าฝันดังหมดเรามองว่าตอนนั้นงานเราสม่ำเสมอในระยะเวลา5ปีที่ค่ายดูแลแล้วพอวันหนึ่งหลังจากที่เราไม่ต่อสัญญาทุกอย่างมันเฟดแล้วเราไม่สามารถขึ้นกลับมาได้นอกจากว่าในเวลานี้อาศัยชื่อเก่าให้รักษาเครดิตตัวเองไว้เพื่อต่อยอดงานเห็นไปมูเตลูรำถวายของานคนอื่นเขาก็ทำเยอะนะคะศิลปินส่วนใหญ่จะไปสายมูเยอะคือมีคนชวนไปค่ะแต่ในความรู้สึกของเราไม่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเราก็ชอบดูเวลาใครไปมูแต่ด้วยตัวเราคิดมาตลอดว่าในความโชคดีที่เกิดขึ้นในชีวิตเราได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่แล้วช่วงที่จังหวะชีวิตดีทุกอย่างที่เข้ามาชีวิตล้วนแต่เป็นเรื่องดีๆแต่ช่วงจังหวะชีวิตเราไม่ดีต่อให้เราพยายามแค่ไหนทำเพลงดีแค่ไหนตั้งใจมากแค่ไหนมันก็ประสบความสำเร็จไม่ได้นี่คือดวงของเรานะเป็นแบบนี้เลยขาลงมันจะลงจนสุดแล้วมันขึ้นมาเป็นแบบนี้มาหลายรอบมากจนสื่อมวลชนตั้งฉายาให้ว่าแมวก้าวชีวิตเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยโง่เฮงไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าไม่ลบหลู่แต่ถ้าหากใครทักว่าดวงจันทร์สุวรรณีหายจากวงการไป10ปีแล้วนะลองเปลี่ยนชื่อไหมแล้วจะกลับมาดังเหมือนเดิมอันนี้เราไม่ทำแน่นอนเพราะคิดว่าคนรู้จักดวงจันทร์สุวรรณีเราชื่อนี้ตั้งแต่เข้าวงการคือใช้ชื่อนี้มา26ปีเต็มแล้วฉะนั้น10ปีที่หายไปจากวงการวันหนึ่งมีคนมาบอกว่าลองไปมูไหมคิดว่าไม่ทำเห็นไปรำถวายมาที่ไปรำเพราะขอแล้วได้คือเราขอในใจขอว่าช่วงต้นปีถ้าเกิดได้กลับบ้านคิดดูระยะเวลา20ปีที่เข้าวงการ10ปีหลังไม่เคยไปร้องเพลงที่ใต้ช่วงสิ้นปีเลยแล้วถ้าเกิดปีนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตขอให้ได้ไปที่ใต้แล้วจะกลับไปรำให้ตายายโนราดูเขาก็ติดต่องานมาวันเดียวแล้วคอนเฟิร์มเลยมีผลค่ะตอนนี้ทุกอย่างราบรื่นโอเคค่ะ เน็ตไอดอลสาวมาเที่ยวไทยเจอคนขอถ่ายรูปสุดแนบชิดแฟนๆโวยคุกคามไปไหมเน็ตไอดอลสาวชาวไต้หวันเดินทางมาเที่ยวไทยช็อปชิมชิลสุดเพลินเจอคนขอถ่ายรูปแบบแนบชิดทำแฟนๆโวยดูคุกคามเกินไปไหมเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาหยวนเน็ตไอดอลและยูทูบเบอร์จากไต้หวันได้เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยซึ่งก่อนหน้าอาหยวนเคยมาเมืองไทยบ่อยครั้งเพราะค่าใช้จ่ายถูกเธอประทับใจทุกครั้งที่ได้มาจนได้ฉายาสาวน้อยจากไทยแต่ทว่าทริปครั้งนี้นอกจากจะมอบความประทับใจแล้วมันยังมอบความหวาดกลัวให้เธอด้วยในครั้งนี้อาหยวนมาเที่ยวกรุงเทพมหานครและพัทยาเธอเช่าชุดไทยเที่ยววัดโพและวัดอรุณพร้อมกับทานอาหารไทยหลายอย่างซึ่งเธอติดใจก๋วยเตี๋ยวมากจนถึงขั้นแปะพิกัดร้านให้ชาวเน็ตมาลองชิมเลยทีเดียวอาหารโปรดของฉันตั้งแต่ครั้งก่อนจนถึงตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวราคา50บาททำไมลูกชิ้นไทยถึงอร่อยจังเครื่องหมายตัวหนอนพิกัดอยู่ข้างพระบรมมหาราชวังคุณไม่จำเป็นต้องเอาเสื้อผ้ามาด้วยเลยเพราะที่นี่เสื้อผ้าถูกมากยิ่งต่อราคายิ่งถูกอย่างไรก็ตามขณะที่อาหยวนยืนถ่ายรูปอยู่ที่ท่าเรือจู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาขอถ่ายรูปกับเธอเขาไม่เพียงยืนเฉยๆแต่กลับยื่นมือมาโอบจับตัวเธอแนบแน่นเธอรู้สึกหวาดกลัวแต่ก็ยังฝืนยิ้มถ่ายรูปด้วยรูปสุดท้ายฉันกลัวจริงๆเขามาขอถ่ายรูปกับฉันเขาโอบฉันและทำให้ฉันกลัวหลังจากได้ดูรูปภาพชาวเน็ตเป็นห่วงอาหยวนมากและอดวิพากษ์วิจารณ์ชายคนดังกล่าวไม่ได้มือปลาหมึกไม่ไหวกอดเลยหรอลุงนี่มันปล่อยตัวเธอซะฉันคิดว่าผู้ชายไทยค่อนข้างน่ากลัวตอนฉันอยู่ชั้นอนุบาลได้ไปเข้าห้องน้ำที่ไทยเคยโดนบริกรโรงแรมลวนลามด้วยน่าเกลียดมากเหมือนโดนคุกคามเลยขอบคุณที่มา S01